วันนี้เรามาอันบ็อกซ์โคมไฟดักยุงกันนะครับเครื่องสวยมากเลยพอเราแกะมาตะกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับของที่เราจะได้นะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีหัวปลั๊กไฟแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นขนาดตัวเครื่องนะครับผมขนาดน่ารักมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นทางด้านหน้านะครับอันนี้เป็นทางด้านหลังนะครับที่เสียบปลั๊กไฟจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นทางด้านล่างนะครับอันนี้เป็นทางด้านบนนะครับปุ่มควบคุมต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นทางด้านในนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เราทำการเสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เสียบไปที่หลังเครื่องบริเวณตรงนี้นะครับส่วนวิธีการเปิดเครื่องนะครับให้มาแตะตุ่มกลางที่มีขีดสีส้ม1ครั้งนะครับไฟสีน้ำเงินก็จะขึ้นแบบนี้นะครับด้านในก็จะมีแสงไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีหลอดไฟอยู่นะครับเอาไว้ล่อยุงนั่นเองนะจะเป็นแสงสีม่วงนะครับตัวพัดลมก็จะเริ่มทำงานนะครับสำหรับวิธีการทำงานของเครื่องนี้นะครับตัวแสงรอบๆนะครับก็จะเป็นแสงสีม่วงสำหรับเอาไว้ล่อยุงนั่นเองนะครับเมื่อยุงบินเข้ามาใกล้ๆนะครับจะถูกพัดลมดูดเข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นแรงดูดของพัดลมนะครับเมื่อดูดยุงเข้าไปแล้วนะครับยุงก็จะไปอยู่ข้างในนะครับและยุงทั้งหมดนะครับก็จะแห้งตายนะครับอยู่ในตะแกรงตัวนี้นะครับเราก็ถอดตะแกรงตัวนี้ออกไปล้างทำความสะอาดได้นะครับซึ่งโหมดแรกนะครับจะเป็นโหมดสตรองนะครับถ้าเราแตะไปอีกครั้งนึงนะครับก็จะเป็นโหมดสลีปนะครับส่วนปุ่มซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นโหมดไนท์ไลท์นะครับแตะเข้าไปปุ๊บแสงไฟก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะครับแสงไฟด้านหลังจะเป็นสีนี้นะครับส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับเราสามารถตั้งเวลาได้นะครับจะมีให้เลือก8ชั่วโมงกับ12ชั่วโมงนะครับแตะ1ครั้งก็จะเป็น8ชั่วโมงนะครับแตะ2ครั้งก็จะเป็น12ชั่วโมงนะครับแตะอีก1ครั้งก็จะเป็นการยกเลิกการตั้งเวลานั่นเองนะครับสำหรับวิธีการทำความสะอาดนะครับเมื่อยุงเข้าไปติดแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมจะมีตะแกรงอยู่นะครับเราสามารถถอดออกได้นะครับยุงก็จะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับเราก็สามารถถอดตะแกรงตัวนี้ออกได้นะครับแล้วก็นำยุงที่อยู่ในนี้ไปทิ้งนะครับแล้วก็ทำความสะอาดประกอบกับเหมือนเดิมนะครับใส่กลับเข้าไปที่เดิมนะครับแล้วเราก็ไปตั้งรออยู่ไม่ได้เช่นเดิมเลยนะครับและเครื่องตัวนี้นะครับทำงานเงียบมากๆเลยนะครับไม่รบกวนเวลานอนด้วยนะครับแล้วก็มีข้อแนะนำเล็กน้อยนะครับสำหรับการใช้เครื่องดักยุงตัวนี้นะครับเราควรจะตั้งให้สูงจากพื้นประมาณ1เมตรนะครับก็สามารถนำเครื่องดักยุงตัวนี้นะครับไปไว้ที่ห้องโถงห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องครัวห้องทำงานหรือบริเวณที่มียุงเยอะๆนะครับเราก็สามารถใช้เครื่องตัวนี้ได้เลยนะครับและสำหรับท่านใดที่สนใจเครื่องดักยุงตัวนี้นะครับสามารถแตะไปดูลิงก์ตะกร้าเหลืองหน้าคลิปนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่มีคำถามนะครับสามารถพิมพ์พูดคุยไว้ได้ในคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ